ยกค่อยๆยกไม่ถ้าเรานวดน้ำมันเราต้องมีลีลานิดนึงอ่อนช้อยนั่นนวดไทยเฮ้ยจังเหี้ยสอนนวดด้านข้างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อด้านข้างออกเลยยืดด้านข้างนวดให้ลูกกับนี่ได้เลยค่ะนวดหัวนี่ใช่นวดตรงนี้นะเขาก็ชอบนะเวลาหนูนวดให้นอนเนี่ยนวดหัวนวดอย่างนี้แล้วก็ดึงกล้ามเนื้อหัวออกเลยแล้วก็เปิดประตูลมปิด1 2 3 4 5นี่เราอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมไขมันพิ่งข้ามตอนเนี่ยหนึ่งกดจุดให้หมุนไปเรื่อยๆโอเคแล้วนิ้วโป้งเราอยู่ตรงหัวใช่ไหมจุดกลางศีรษะกดมีเดียมมีเดียมไม่ต้องหนักหนึ่งสองสามสี่ห้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรานวดให้ผู้ชายผมเข้าเส้นเล็กๆนะเราสามารถดึงหัวศีรษะยังเข้าได้เลยนะอันนี้ลูกค้าดึงความนี้ทีนี้กดจุดมา1 2 3แล้วก็มาดัน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อีกรอบนึง1 2 3 4 5กลาง1 2 3 4 5ไอ้อ้อแอ่น่ะซ้อมหัดนวดหัวดีๆจุดบางทีนะครูนวดจนแบบสุดท้ายละพอมานวดหัวลูกค้าบอกวันมอครูก็ไปต่อไม่ได้นะแต่ก็เอามือตะแคงเลยทีเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับพอถึงพอนวดหัวแล้วคือครูไม่อยากลุกแล้วไงวันมอเราก็นี่เลยใช่ไหมหนึ่งสองรูปขึ้นมาหนึ่งสองท่านี้แห้งบ่อยสามใช่ไหมแล้วก็ลูดมาที่คอลูกค้าทีนี้เอาลงเออ